sẽ là phía sáng phía sáng đi mai đó เอา ละ เราจะ ไปงานเพียงครั้งแรกเราไม่เคยเข้าไปนี่เราจะโดนสุดเกลียดหรือเปล่าวะโดนผมจะโดนเพื่อนพี่เองดีมากเรามีบอดี้การ์ด1 คนนะวันนี้โอ้ไม่สินี่ไงไอ้มุ้งไงไหนพี่ไหนเจอแล้วนี่ไงเฮ้ยเอาพี่เจอกันหน้าโอ้ไอ้โอ้พี่เอาตั้งไงทุกท่านมาเนี่ยมาเนี่ยไหนวันนี้ฟูล5 ลูกพี่อะไม่มีอะเอาไม่มีอะต้องรีบไปจบ โอเคครับก็กราบสวัสดีบิดหลักดักเล่นเกมฟรีไฟร์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับก็วันนี้นะครับพี่เอาจะมาเล่าเหตุการณ์หรือที่พี่เต๋า CG หรือคนสมาชิกในแคน CGGG นะครับไปร่วมงานฟรีไฟร์ปาร์ตี้เมื่อวันที่7ที่ผ่านมานี่เองนะครับบอกเลยว่าคนแบบว่าลุมล้อมอย่างเยอะนะครับผมบอกเลยว่าพี่เมียวก็ไม่ได้เก็บรายละเอียดมาเยอะนะครับพี่เมียวจะเก็บรายละเอียดภาพมามากกว่านะครับก็แบบว่าคือคนมันเยอะจัดนะครับก็โอเคนะครับสำหรับใครที่อยากรู้ว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวรอรับชมโฆษณาสักครู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมสวัสดีครับเอ้ยไหนหมดเนี่ยเจอแล้วเจอพ่อหมาทุกคนหนีเราวะเฮ้ยไม่เก็บอะไรอ่ะโอ้โหหมาไม่ดีเลยไม่มีความลื่นเลยว่ะเพื่อนอ้าวเป็นไรวะเพื่อนตายแล้วพี่ล้าน8แล้วเนี่ยใช่หรอมันไม่ลื่นว่ะไม่ไอเกมนี้คือใช้เกี่ยวกับเมาส์อ่ะเพื่อนใช่เพื่อนนี่เลยเพื่อนลองเลยเมาส์อะไรเนี่ยเมาส์แฟนเทคว่ะเพื่อน X16 อ่ะอืมลองแกะเลยดีกว่านี่เพื่อนไม่อยากจะคุยเมาส์ในจริงได้เนี่ยเป็นไงภายในกล่องเป็นไงบ้างเออตรวจสอบดูหรูหรามากเพื่อนไหนเป็นไงเมาส์ดูดีมากเป็นไงจับลองจับดิถนัดมือว่ะไหนลองเสียบดิเดี๋ยวข้าลองเสียบดูนะเออลองเสียบดูว่ะเพื่อนนี่บอกเลยเมาส์เนี่ยเมาส์มาโคเว้ยเหมาะสำหรับกับคนเล่นเกมโดยเฉพาะอ่ะเพื่อนเออชาวเกมเมอร์เราต้องมีโอ้ยอย่างนี้ก็ตั้งมานี่เลยสายยาว10เมตรโอ้โหยาวเกินนะครับแล้วก็ว่าแบบ 1,000 เฮิร์ตอ่ะคือแบบคือแล้วเร็วใช่แถมยังมีโหมดแบบว่าปรับความเร็วของเมาส์อีกต่างหากกับเพื่อนเพื่อนลองเสียบดีกว่าข้างหลังนี่เพื่อนลองเสียบไปนะใช่เพื่อนลองเสียบดูนะข้างหลังอ่ะดึงออกเลยเพื่อนโอ้ดูดีมีที่หุ้มมาให้ด้วยใช่เลยเพื่อนมันการรักษาความปลอดภัยเสียบเลยนี่ลองเลยดีกว่าโอ้โหเพื่อนมีไฟด้วยแต่ต้องจับได้ถนัดมือเปล่าโอ้โหกำลังดีเลยเพื่อนสุดยอดจริงๆจับถนัดมือมากแต่ต้องจับได้ลองเล่นเกมลองเข้าเล่นเกมแล้วจังหวะนี้ลองเข้าเล่นเกมแล้วตรงนี้โอ้โหได้เมาส์ใหม่มาอะไรตรงนี้หาคนก่อนเลยนี่มันอยู่หน้าเราอยู่หน้าเราอยู่หน้าเราเพื่อนแต่มันไม่มาหาเราเรามีเมาส์ดีเรามีเมาส์ดีเราไม่ต้องกลัวมันอยู่นี่อยู่นี่ข้ามันเพื่อนนี่เนี่ยโอ้โหเกินเมาส์มันดีจริงๆโอ้โหลื่นเกินโอ้ลื่นขนาดนี้ที่1แล้วจริงๆท็อปเซิร์ฟแล้วมันมาแล้วเพื่อนอีกตัวนึงข้ามันอยู่ไหนอ่ะตัดหน้าหน่อยเข้ามาดิครับเอ็งจะปาดหน้าพี่เหรอน้องเอ็งจะปาดหน้าพี่เหรอน้องก็แตกอีก1นะครับน้องๆหมดเกินเมาส์มันดีมันมีโหมดอะไรบ้างวะได้ข่าวว่ามี4โหมดเหรอวะเพื่อนความเร็วต้อง4โหมดเลยเพื่อนเออหมดแรกคือหมดอะไรหมดแรกมันจะช้ามากอ๋อมันจะช้าสโลว์ใช่ไหมสำหรับแบบพวกเล่นเกมเล่นเกมแบบยิงปืนอะไรเงี้ยเพื่อนความนิ่งใช่ไหมหมดที่2ก็จะเร็วขึ้นไหนลองกดดิความเร็วมันจะเร็วขึ้นเออเร็วขึ้นแล้วอ่ะ 20% ได้ใช่หันเร็วอะไรงี้โยกขึ้นหัวได้หมดที่3ดิเพื่อนหมดที่3เพื่อนกดแล้วเร็วเออเร็วขึ้นมากเลยเนี่ยหมดคือหมดสุดท้ายท็อปสปีดไหนไหนเร็วมากคือเราหันมาแค่นิดเดียวก็ไปโอ้โหคือแบบตอบสนองเร็วจัดอ่ะเพื่อนใช่ตอบสนองเร็วมากได้ข่าวว่ามันมีไฟ RGB ถึงใช่เพื่อนกี่สีนะ7โหมดเลยเหรอ7โหมดด้วยเหรอเฮ้ยสวยว่ะนี่คือโหมดแรกมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเว้ยเพื่อนนี่คือโหมดที่2นี่โหมดที่3เพื่อนแต่ว่าโหมดที่3มันจะวิ่งเป็นโอ้โหมีหลายสีมากดูดิโคตรสวยป้องนี่โฟกัสไม่ทันเลยจังหวะนี้อ่ะโหมดที่4เลยนี่โหมดที่4เพื่อนมันจะกระพริบไปเรื่อยๆโอ้โหแสบตานะที่5เลยโหมดที่5เลยเพื่อนเอ้ยมันจะเป็นโหมด4ครั้งมันจะค้างอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วแต่คนชอบนี่โหมดที่6เพื่อนมันจะไล่เป็นสีเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโหมดสุดท้ายนี่โหมดสุดท้ายเพื่อนนี่แล้วก็อยู่ในภาพไปเรื่อยๆเลยแล้วก็กลับมาเป็นโหมดเดิมก็คือเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นสีไปเรื่อยๆเรื่อยๆจริงๆว่ะเพื่อนเฮ้ยตัวเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยมันมีหลายโหมดเหรอวะมันช่วยทำให้เราแบบบังคับทิศทางดีขึ้นเลยใช่ปะใช่เพื่อนถ้ามันเร็วเราก็จะหันได้เร็วเราหักหลบได้เงี้ยเพื่อนแต่วะเฮ้ย
เราหักหลบได้เร็วมากเพื่อนแล้วมีแต่ละโหมดมันดีมากเลยสี่โหมดอยากได้ป่ะเพื่อนอยากได้เพื่อนแล้วสนใจอยากจะซื้อนี่เราต้องหาโอสั่งซื้อนี่เลยตรงนี้เลยเฟซบุ๊กแฟนเพจเลยแฟนเทคไทยแลนด์นะหรือกดลิงก์ใต้ล่างก็มีนะนี่เป็นรุ่นแบบจะใส่ลิงก์ให้เพื่อนใส่แปะลิงก์ให้เลยไปสั่งซื้อเลยสบายจริงรุ่นนี้นี่เหมาะกับเกมเมอร์คือแบบชาวทาวคอมต้องมีอ่ะใช่ผมมันหักหลบแบบเฮ้ยผิวเกินเพื่อนโอ้ผิวเกินอ่ะแบบโอ้โหนี่คือมันเหมาะกับเกมนี้โดยเฉพาะไหมใช่แล้วมันมีมาโคด้วยเพื่อนเฮ้ยมาโคนี่คือเล่นเกมยิงนี่คือเหมาะเลยถูกไหมเราเล่นมอสซีนี่เราตั้งได้สบายสบายปั๊มยาเลยนี่ครับเพื่อนดูดิจัดถนัดมือด้วยครับถนัดมือมากเพื่อนแล้วโอ้โหดูตัวยาวมากดูไงที่หนึ่งแล้วอ่ะโอ้โหที่หนึ่งมันเป็นไดแอมเลยอ่ะจริงโอ้โหหักหลบสบายสบายนะยังไม่ตายเลยเพื่อนโอเคครับหลังจากที่ทุกคนไปดูเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะบอกว่าจริงๆแล้วพี่เหมียวไม่ได้ถ่ายบรรยากาศมาว่ะทุกคนครับอาจจะเอาบางช่วงมาใส่นะครับก็คือเป็นช่วงแรกๆเลยนะครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากรู้ว่าคลิปนั้นอ่ะเป็นคลิปเต็มๆมันเป็นยังไงนะครับรอติดตามชมได้ที่ช่อง CGGG นะครับของพี่เต๋าได้เลยนะครับมีคลิปเต็มภาพชัดเรียกได้ว่ามีความสนุกรวมคนในแคน CGG ในวิดีโอของพี่เต๋าเลยนะครับรอติดตามเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวรอพี่เต๋าลงก่อนคนรอไปดูเลยนะครับเดี๋ยวแต่ถ้ามีแล้วพี่เมียวจะมารีบแจ้งให้ไวเลยนะครับก็มันเป็นอันนั้นก็คือเป็นการไฮไลท์นะครับพี่เมียวก็ให้เพื่อนพี่เมียวอัดอีกทีนึงครับเป็นไฮไลท์แบบว่าน้ำจงน้ำจิ้มนะครับแบบว่าเผื่อคนแบบว่าจะมาดูกันนะครับบอกเลยว่ารอติดตามเลยครับแบบว่าเป็นฟรีไฟล์แคสเตอร์ตัวจริงๆเลยครับแต่เรียกได้ว่าของจริงเลยครับเนาะก็ถามว่าในงานเนี่ยในแคมซีจีเนี่ยมีใครไปบ้างนะครับก็เดี๋ยวเอารูปขึ้นให้ดูดีกว่านะทุกคนก็ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศนะครับแต่จะมาเล่าบรรยากาศให้ดูนะครับก็ถือว่าพี่เมียวเป็นคนที่ชอบเล่าเรื่องนะครับเขาชอบคนที่ชอบเล่าเรื่องนะครับแน่นอนว่าพี่เมียวเล่าเหตุการณ์มันก็จะมีเหตุการณ์แบบสนุกๆนะครับผมก็นะครับถ้าเราเรียงจากไล่เลยนะครับคนลืมใส่แว่นทุกคนรู้เลยครับก็คือ CG Dossy นะครับพี่โดสนั่นเองของเรานั่นเองนะครับเขามาด้วยนะครับก็อีกคนที่สองนะครับคนใกล้ๆพี่โดสก็คือ CG Casio นะครับผมเป็นพี่แบงค์นะครับคนที่สามนะครับติดๆกันเลยนะครับก็คือด้านของ CGGXCPay นั่นเองนะครับก็คือพี่เพียงเราเองนะครับคนที่4นะครับข้างๆพี่เต๋าเลยนะครับก็คือ CGX แสนสวยนั่นเองนะครับผมโอเคครับคนแรกนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับเป็นใครไปได้นอกจาก CG Dossy นะครับหรือพี่ดงเราเองนะครับผมคนริมๆนะครับเสื้อแดงดำนะครับผมคนที่2นะครับเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจาก CG Casio นะครับก็คือพี่แบงค์ของเรานั่นเองนะครับคนที่3นะครับก็คือ CGGซีเพนะครับผมก็คือพี่ซีนั่นเองนะครับก็สตรีมอยู่ใน Facebook นะครับคนใกล้ๆพี่เต๋านะครับก็คือ CG แสนสวยนั่นเองนะครับก็ทำ YouTube ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าสตรีมใน Nemo ด้วยนะครับผมนะคนกลางเป็นใครไปไม่ได้นะครับถ้าใครไม่รู้จักนี่บอกเลยว่าเลิกเล่นฟรีไฟล์เลยนะครับก็คือ CG 1หัวแคนแล้วนั่นเองนะครับผมนะก็ข้างๆเลยนะครับก็เป็นพี่จัดนะครับ CG จัดมินนะครับผมนะเรียกว่าพี่จัดเป็นรองแคนนะครับพี่เมียวก็เป็นรองแคนด้วยเสียดายอีกคนนึงนะครับรองแคนไม่ได้มานะครับก็คือพี่หมูนี่ถ้าพี่หมูมานี่คือ CG เรียกว่าหัวแคนรองแคนมาครบเลยนะครับผมนะแต่ว่ามาก็มาคร่าวๆนะครับถามว่ามาเยอะมั้ยก็จริงๆก็มาเยอะนะครับมาขนาดนี้นี่ถือว่าคนก็ล้นหลามเลยนะครับผมก็ข้างๆนะครับก็คือเป็นหน้าของ CG RCG ลักนะนะครับหรือพี่ลักนาของเราเองนั่นเองครับผมก็มีสตรีมใน Facebook Fanpage รักนะภาษาอังกฤษ Channel นะครับผมนะคนที่ข้างๆพี่รักนะก็คือ CG อะไรวะอะไรผมจำไม่ได้แล้วพี่ออยอ่ะครับผมทุกคนอ่านว่ามันอ่านว่าอดูผิดอะไรพี่จะไม่ผิดนะครับแต่มันอ่านว่าได้แหละพี่จะไม่ผิดนะครับต้องถ้าอ่านผิดนี่ต้องขออภัยด้วยครับพี่จำชื่อพี่ออยในเกมไม่ได้นะครับอ่านว่าAdobe หรือเปล่าเดี๋ยวไม่แน่ใจนะครับข้างๆนะครับผมไม่ใช่แคน AA นะครับผม CGG เหมือนกันนะครับแต่เป็นเสื้อของพี่เมียวนั่นเองนะครับถ้าใครติดตามพี่เมียวใน Facebook จะรู้นะครับว่าพี่เมียวเนี่ยชอบใส่เสื้อ AA ลงเรียกว่ามางานเกมเนี่ยจะชอบใส่เสื้อ AA มาบ่อยนะครับแต่ถ้าเสื้อ CGG เสร็จก็รอดูเลยครับแต่อ่ะทุกคนอยากรู้ใช่ไหมครับว่าเฮ้ยพี่เมียวเสื้อแคน CGG อ่ะมันมีหรอวะพี่เมียวอ่ะขึ้นแบบให้เลยดูกันอ่ะนี่วาร์ปเลยครับทุกคนนี่ครับผมเสื้อแคน CGG นะครับรอเสร็จก่อนแล้วทุกคนได้รู้ว่าแคสเตอร์แคน CGG จะมีการใส่ออกงานใส่ไปเที่ยวใส่ออกสตรีมใส่ทำคลิปอย่างแน่นอนรอติดตามชมกันเลยนะครับแม้แต่หัวแคนก็มีนะครับผมข้างๆนะครับเพื่อนผมก็คือ CGG ลูกพิษนั่นเองนะครับข้างๆอีกลูก CGG ลูกชิดก็คือ CGG Fisho นั่นเองนะครับผมข้างล่างไม่ต้องพูดเยอะนะครับ
อันดับหนึ่งนะครับผมเรียกว่าอันดับหนึ่งในการคิวสังหารมากที่สุดอันดับหนึ่งเรียกว่าพ่อทุกสถาบันอันดับหนึ่งในการยิงหัวนะครับและเป็นคนที่เล็กโคตรโหดนะครับเป็นใครเป็นไม่ได้นอกจาก CG ปัจเจอนะครับผมมหาเทพนะครับเรียกว่าอยู่ข้างๆกับ CG ชิชินั่นเองนะครับหรือพี่หนูนานะครับผมเรียกว่าเป็นสาวสวยเรียกว่าสาวสุดโหดในแคมป์ CG ผมก็ว่าได้เลยนะครับข้างๆก็เป็นใครเป็นไม่ได้นะครับนอกจาก CG DN Cat นั่นเองนะครับพี่แมวนั่นเองนะครับใครเจอในงานก็ทักทายก็มาทักทายกันแหละเอาจริงๆแล้วทุกคนก็สำหรับใครอยากเห็นหน้าพี่แมวก็นี่นะครับรูปนี้นะทุกคนก็ไม่ต้องสืบกันเลยนะครับก็ดูแค่รูปพอนะครับส่วนในวิดีโอก็ดูเอาแล้วนะครับในต้นคลิปนะครับก็ได้ว่าเป็นการรวมๆนะครับจริงๆถามว่าในงานเนี่ยขาดใครไปบ้างล่ะพี่แมวจริงๆแล้วก็ขาดนะครับขาดพี่หมูบ็อกสกรีนพี่อเล็ก TMP พี่กัปตันนะครับแนนนี่แล้วก็โอ้แล้วก็สโนดี้นะครับก็ไม่ได้มานะพี่พี่สโนดี้นะครับก็ไม่ได้มาคือจริงๆแล้วหลายคนก็ไม่ได้มานะครับค่อนข้างที่จะเสียดายนะครับเสียจุยเลยนะครับผมเรียกว่าอันนี้เป็นสาขาหลักเลยนะครับผมไม่ได้รวมกับสาขา2นะครับสาขา2ก็มานะครับแต่ก็ไม่ได้มาเยอะนะครับจริงๆแล้วก็จะเป็นแคสเตอร์แล้วก็พวกสตรีมเมอร์หรือคนในแคนสาขา1มากกว่านะครับโอ้แล้วเสื้อแคนมาทันนะครับผมบอกเลยว่าโก้แน่นอนถ้าใส่มานะครับก็วันนี้แล้วกันนะครับสำหรับกิจจริงๆในบรรยากาศเนี่ยไม่มีอะไรมากครับก็คือพี่ต่อก็จะเรียกมาถ่ายรูปนั่นเองนะครับก็ถ่ายรวมกันนะครับตานานทีแคสเตอร์ในแคมป์ซีจีจะมารวมตัวกันก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับพี่เต๋าก็เดินเข้าไปพี่เต๋าไม่ได้เดินเข้างานนะทุกคนพี่เต๋าอยู่แค่หน้างานนะคือแบบเด็กวิ่งมาลุมล้อมนะครับทุกคนถ้าใครนึกภาพไม่ออกอ่ะดูภาพเลยนะครับเรียกว่าเด็กกับลุมล้อมนะครับเกือบร้อยคนนะครับเรียกว่าพี่แมวเนี่ยไปกลางร่มอยู่ข้างหลังให้แฟนพี่เต๋าเลยนะครับพี่ปิ่นนั่นเองนะครับก็คือแบบพี่แมวกลางร่มเนี่ยแบบบอกแล้วว่าเมื่อไหร่เด็กจะหมดนะครับผมเรียกว่าเขาขอถ่ายรูปเรื่อยๆก็หมดแล้วครับมหาเทพลงเซิร์ฟนะครับยิ่งแบบปาโจกับพี่เต๋าอยู่หน้างานนะครับผมบอกเลยนะครับคนทั้งงานแทบจะห่อแห่ออกมาเรียกว่าแห่ออกมาจากงานกันเลยนะครับทุกคนก็เรียกว่าถ้าใครเจอเนี่ยสำหรับใครนะครับก็ใครเจอนะครับเรียกว่าใครเจอคนในรูปบ้างทั้งหมดเลยนะครับหรือใครเจอใครบ้างในรูปนี้นะครับก็ช่วยคอมเมนต์ใต้ล่างทีนะครับผมจะได้ว่าถือว่าได้เจอนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยเจอหน้าพี่แมวก็ดูจากรูปนี้ทุกคนก็อาจจะคุ้นๆหน้าพี่แมวแล้วพี่แมวก็ยังแบบนะครับก็เร็วๆนี้พี่แมวก็จะมีสตรีมนะครับแต่พี่แมวขอคิดดูก่อนว่าพี่แมวจะสตรีมทางไหนนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ DN Cat ด้วยนะกันนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมครับกดติดตามในแคสเตอร์ในรูปนี้ด้วยแล้วก็ที่ไม่ได้มาในงานด้วยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เป็นการบรรยากาศคือมันไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับแค่มาถ่ายรูปรวมแล้วก็มาพูดคุยกันแล้วก็ถ่ายรูปพบปะกับผู้คนนะครับแล้วก็กลับจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแกล้งกันหรืออะไรนะครับก็มีเคียมคลิปนิดๆหน่อยๆนะครับก็กลวนๆกันนะครับก็ตามภาษาแค่ CG นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์นะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบาย